พระพุทธศาสนาคือศาสนาที่เก่าแก่และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติมานานกว่า 2,600 ปีโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกณชมพูทวีปซึ่งปัจจุบันคือประเทศอินเดียเนปาลปากีสถานอัฟกานิสถานและบังคลาเทศพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันดังปรากฏหลักฐานว่าในปีพุทธศักราช236พระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากได้ทรงอุปถัมภ์การทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3ในชมพูทวีปแล้วได้ทรงส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆรวม9สายด้วยกัน1ใน9สายนั้นพระองค์ได้ส่งพระมหินทาเถระไปยังเกาะลังกาได้แก่ประเทศศรีลังกาในปัจจุบันในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสะกษัตริย์แห่งลังกาทวีปส่วนอีกสายหนึ่งพระองค์ได้ส่งพระโสนเถระและพระอุตรเถระไปยังดินแดนสุวรรณภูมิคือประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรสืบเนื่องต่อมาจวบปัจจุบันเนื่องในปีพุทธศักราช2561เป็นมงคลและโอกาสฉลอง265ปีแห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงขึ้นในศรีลังกามูลนิธิสยามมานุรักษ์โดยดร.ทรงยศินชนประทาทิพย์ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสยามมานุรักษ์และสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยโดยดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยร่วมกันคณะศรัทธาสายบุญได้จัดโครงการตามรอยอู่อารยธรรมพุทธมรดกโลกศรีลังกาฉลอง265ปีพระพุทธศาสนานิกายสยามวงขึ้นระหว่างวันที่22ถึง27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา21นาฬิกาคณะออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยบินตรงสู่สนามบินนานาชาติบันดารานายเกกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาโดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL 407คณะได้เดินทางไปธรรมทัสนาเยี่ยมชมวัดมัลลวัตตะมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหาสังฆนายกะพระประมุขสูงสุดฝ่ายมัลลวัตตะนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้คณะได้เข้าไปกราบนมัสการและถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องทยธรรมแด่ท่านทิพบุตรทุวะเวสีสิทธารถะสุมังคลามหานายกะเถระพระมหาสังฆนายกะหรือพระสังฆราชของศรีลังกานิกายสยามวงศ์ฝ่ายมัลลวัตตะเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาเพื่อความเป็นสิริมงคลดูทั่วกันท่านพระมหาสังฆนายกะมหาเถระได้มีพระเมตตาให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นยิ่งพร้อมทั้ง
ได้มีพระเมตตาอำนวยพรให้แก่คณะมีความสุขความเจริญและประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคลโดยทั่วกันในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลนี้ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงานได้ถวายเอกสารโครงการมหาพุทธบารมี20ปีวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและโครงการฉลองครบ265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาแด่ท่านพระมหานายกเถระและเพื่อกราบอาราธนาให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการสำคัญนี้ท่านพระมหาสังฆนายกเถระได้มีพระเมตตาอนุโมทนาในการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้วัดมลวัตตะมหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้เป็นวัดที่พระอุบาลีเถระและคณะพระธรรมทูตจากสยามประเทศเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในปีพุทธศักราช2295และเดินทางถึงศรีลังกาในปีพุทธศักราช2296เพื่อทำการบรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบุตรชาวสิงหุนในรัชสมัยของพระเจ้ากิตติราชสิงหะของศรีลังกานับว่าเป็นการเริ่มต้นของการกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาและในปีพุทธศักราช2561นี้ถือเป็นปีฉลองการครบรอบ265ปีแห่งการสถาปนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกาต่อจากนั้นคณะได้เข้าไปนมัสการสักการะรูปเหมือนของพระอุบาลีเถระและธรรมทัศนาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องอรรถบริขารต่างๆที่ได้จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์กุฏิของท่านพระอุบาลีเถระพระอุบาลีเถระและคณะได้จำพรรษาอยู่ที่เมืองแคนดี้เป็นเวลา3ปีและให้การอุปสมบทกุลบุตรชาวสิงหนเป็นพระภิกษุจำนวน700รูปบรรพชาสามเณร 3,000 รูปนับว่าคณะพระธรรมทูตไทยชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยอดเยี่ยมและมีหลักฐานสำคัญคือสามเณรสรณังกรอายุ45ปีได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยพระอุปัชฌาย์แห่งสยามประเทศซึ่งต่อมาท่านได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาเถระดำรงตำแหน่งพระสังฆราชองค์แรกของสยามนิกายแห่งศรีลังกามีผลงานทางวิชาการมากมายเช่นมุนีคุณาลังการสารัตถสังคหะอภิสัมโพธิลังการเป็นต้นเมื่อครบ3ปีแล้วพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งสยามประเทศได้ทรงส่งพระวิสุทธาจารย์พระวรยานมุนีและพระสงฆ์อีก42รูปไปผลัดเปลี่ยนกับคณะสงฆ์ชุดพระอุบาลีตามที่ได้ส่งให้สัญญาไว้ว่าจะส่งคณะสงฆ์ไปผลัดเปลี่ยนจนกว่าคณะสงฆ์สิงหนจะมีพรรษาครบ10ปีที่สามารถจะเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทได้แต่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นกล่าวคือพระอุบาลีเถระได้อาพาธและมรณภาพลงในเมืองแคนดี้นอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์อีก10รูปและสามเณรอีก6รูปก็ได้มรณภาพลงเช่นกันก่อนที่คณะสงฆ์ไทยชุดใหม่จะเดินทางไปถึงศรีลังกาชาวสิงหุนจึงได้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระอุบาลีเถระไว้บนยอดเขาในเมืองแคนดี้เพื่อเป็น
ปูชนียเกติยานุสรณ์แด่ท่านตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนคณะพระสมณทูตไทยชุดที่สองโดยการนำของพระวิสุทธาจารย์ได้เข้าพำนักที่วัดบุพผารามรับภาระอบรมพระภิกษุสามเณรชาวสิงห์หนต่อมานานถึง4ปีจึงเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาในปีเดียวกันกับที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2301จากนั้นคณะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันช่วงเย็นคณะได้ไปเยี่ยมชมวัดอัสสคีรีเกดิเคราชมหาวิหารธัมมังสรณังและได้เข้าไปกราบนมัสการถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องทยธรรมแด่ท่านเวนทรุเวธรรมกีรติศีรัตนปาละอุบาลีอนุนายกะเถระแห่งสยามวงฝ่ายอัสสคีรีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันสัพพิโยยัจจันตุสัพพโรโกวินาศตุมาเตภวัตตันตรายุสุขิดีกายุโกภวตุสัพพมังคลังสัพพังตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสดาสุขิภวันตุเตภวและในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยในนามคณะกรรมการดำเนินงานได้ถวายเอกสารโครงการมหาพุทธบารมี20ปีวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกและโครงการฉลองครบ265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาแด่ท่านพระอนุนายกาเถระและเพื่อกราบอรัธนาให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการสำคัญนี้ท่านพระอนุนายกาเถระได้มีเมตตาอนุโมทนาในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ในช่วงค่ำคณะได้เข้ากราบนมัสการถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องทยธรรมแด่ท่านพระด็อกเตอร์วรกะโกทะศรีคุณรัตนะมหานายกะเถระพระมหาสังฆานายกะหรือพระสังฆราชนิกายสยามวงศ์ฝ่ายอัสสคีรีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันและในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลนี้ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงานได้ถวายเอกสารโครงการมหาพุทธบารมี20ปีวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกและโครงการฉลองครบ265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาแด่ท่านพระมหานายกาเถระฝ่ายอัสสคีรีและกราบปรารถนาให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการสำคัญนี้ท่านพระมหาสังฆานายกะได้มีพระเมตตาอนุโมทนาในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ด้วยคณะเดินทางไปยัง
วัดไทยพระปฐมเจดีย์ศรีลังกาโดยมีท่านพระมหาศิวลีเถระเจ้าอาวาสและคณะอุบาสกอุบาสิกาชาวศรีลังกาให้การต้อนรับคณะชาวพุทธจากเมืองไทยอย่างอบอุ่นยิ่งโดยได้นำน้ำมะพร้าวพันธุ์คิงโคโคนัทหรือราชาแห่งมะพร้าวของศรีลังกาพร้อมด้วยของหวานผลไม้และน้ำชากาแฟมาบริการให้แก่คณะอย่างประทับใจยิ่งจากนั้นคณะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันทั้งชาวพุทธไทยและชาวพุทธศรีลังกาณด้านหน้าอุโบสถของวัดUttaro purisa dhamma sarati Satta deva manussanam ต่อจากนั้นคณะได้ไปสักการะพระสถูปเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันภควตาธัมโมสันดิฏฐิโกอคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตถังเวดิเสร็จแล้วคณะชาวพุทธไทยและชาวพุทธศรีลังกาพร้อมกันภายในอุโบสถสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและ Amazing Tour ได้นำคณะประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและอุปถัมภ์กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศรีลังกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะUjjupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavatoSavak Sangho Yadidam Chattari Purisa Savak Sangho ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ทรงยศินชนปทาทิพย์ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสยามมานุรักษ์นำคณะสมาชิกมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดและมอบทุนสนับสนุนให้กำลังใจแก่คณะครูผู้ทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยทั่วกันพาหุนิโยดักขิเนโยอังจะลิกะรณิโยAnuttaraṁ puñyakhetaṁ lokasṁ sāti
สัมพุทธัสสะการจัดโครงการตามรอยอู่อารยธรรมพุทธมรดกโลกศรีลังกาฉลอง265ปีพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาขึ้นในครั้งประวัติศาสตร์นี้ก็ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์คงเหลือไว้แต่ภาพอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันสุดประทับใจยิ่งณดินแดนมหัศจรรย์ศรีลังกาไข่มุกแห่งเอเชียตราบชั่วกาลนิรันดร์สุดท้ายนี้ขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงดลบันดาลประทานพรให้คณะศรัทธาสายบุญผู้ร่วมเดินทางทุกท่านประสบแต่ความรุ่งเรืองไพบูลย์และสันติสุขดูทั่วกันชื่นท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสร้างมหากุศลบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ร่วมโครงการมหาพุทธบารมี20ปีวิสาขบูชาโลกและฉลอง265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางประทานพรศิลปะคันธาระคือพระพุทธสันติธรรมโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดเพื่อมอบให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเช่นศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศเนปาลเมียนมาเวียดนามลาวกัมพูชาจีนภูฏานอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นตลอดถึงวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสถานศึกษาองค์การทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองครบ20ปีวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและฉลอง265ปีการก่อตั้งนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอำนวยการจัดสร้างโดยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนานานาชาติติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่02-944-0530-1 081-823-4130พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังGacchami Sangham Saranam Gacchami